สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วงพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่วงพยอมพาเพื่อนๆมาเก็บหน่อไม้นะคะหน่อไม้พันนี้บ้านไร่วงพยอมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าเขาเป็นพันธุ์อะไรนะคะแต่ก็หน่อของเขาสวยดีนะคะวันนี้ก็เก็บเอามาต้มเผื่อจะทำน้ำพริกเผาปลาย่างนะคะการต้มนี่เราจะต้มทั้งเปลือกหรือเราจะฝานแล้วต้มหรือเราจะนึ่งก็ได้นะคะครั้งนี้บ้านไร่วงพยอมก็จะฝานต้มคือจะปอกต้มนะคะบางหน่อก็จะมีหนอนกินแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้มีตัวหนอนไผ่นะคะนี่กินนี่ค่ะก็ทิ้งเลยนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นที่บ้านไร่วงพยอมได้ปอกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มนะคะนี่ค่ะหน่อสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะปอกแล้วเกลาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวล้างแล้วก็เอาต้มนะคะบ้านไร่วงพยอมจะต้มทั้งหน่อนะคะหรือถ้าเรามีเยอะๆเราสามารถที่จะใส่ถุงนึ่งเก็บไว้ได้นานเป็นปี2ปีก็ไม่เสียนะคะแต่ต้องนึ่งให้สุกให้ดีนะคะต้องให้เป็นสุญญากาศเลยนะคะแต่อันนี้มีน้อยต้มในหม้อธรรมดาก็ใช้ได้เลยนะคะขยันปลูกรับรองได้เลยนะคะว่าเราจะมีกินทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้หน่อไม้แบบนี้นะคะไม่รู้ไม่ใช่ไผ่หวานนะคะหรือว่าไผ่เลี้ยงนะคะแต่เขามีชื่ออยู่บ้านไร่วงพยอมก็จำไม่ได้นะคะพอดีเกษตรที่ยังทองให้มานะคะนี่ค่ะน้องเขาจะสวยมากๆเลยนะคะวันนี้บ้านไร่วงพยอมก็พาเพื่อนๆมาดูหน่อไม้ที่บ้านไร่วงพยอมได้ปลูกไว้นะคะวันนี้เก็บมาได้30หน่อนะคะเมื่อวันก่อนนี้เก็บมาได้20กว่าหน่อนะคะก็เอาแกงบ้างต้มมั่งนะคะผัดบ้างก็หมดไปส่วนอันนี้ก็ได้มาใหม่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาต้มกันอีกนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นเปลือกของเขานะคะอย่าให้เสียประโยชน์นะคะเปลือกของเขานี้เอาไปหมักทำปุ๋ยหมักได้นะคะนี่ค่ะเราก็เอามาต้มนะคะเห็นไหมคะเริ่มเหลืองแล้วนะคะตอนนี้ฝนที่บ้านไร่วงพยอมกำลังตกนะคะนี่ค่ะสุกแล้วนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะกำลังร้อนๆเลยนะคะกินกับน้ำพริกปลาอร่อยนะคะตอนนี้ฝนกำลังตกหนักนะคะที่บ้านไร่วงพยอมแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะ